วอร์มเครื่องก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีใครวะก็เจอกันอีกครั้งนะฮะของสัปดาห์นี้ทำไมถึงผมยังไม่ไปเดี๋ยววอร์มเครื่องแป๊บพอดีก็วอร์มเครื่องอ่ะมาน่าจะโอเคละตอนนี้เวลา 4:04 นาทีเป็นฤกษ์ออกที่สวยงามแดดร้อนมากครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่38องศาถึงหน้าร้อนไข่สุกกันอีกแล้วก็โอ้ตั้งแต่พรุ่งนี้ผมจะเอาผ้าใบมาใส่แล้วคือเวลากลับบ้านใส่รองเท้าแตะนะแสบมากเท้าแสบมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาผ้าใบมาแล้วไม่ไหวแสบเท้ามากแขนเขินนี่ผมหุ้มทั้งตัวแล้วเนี่ยเหลือแต่เท้าเนี่ยโดนแสงแสบมากเดี๋ยวมาดูน้ำปัดกันกันนี่ก่อนนะตอนนี้น้ำมันก็เหลืออยู่ครึ่งถังก็อีก1เม็ดนะครับก็เป็นกี่เม็ดวะ1 2 3 4เหี้ยตาเบอร์5เม็ดนะครับความร้อนเพิ่งขึ้นมา1เม็ดเนาะแล้วทิป A ของผมที่รันอินพันโลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 660.3 โลนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 29.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอ๋อดูทิป B ก่อนทิป B ของผมจากน้ำมันเต็มถังเนาะตอนนี้ก็168กิโลแล้วนะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 30.3 กิโลเมตรต่อลิตรที่ทิป A อัตราสิ้นเปลืองน้อยกว่าเพราะว่าจับตั้งแต่วันแรกที่รับรถแล้วก็เอามารันอินเนาะตั้งแต่หลังจากซ่อมเสร็จอะไรประมาณนั้นทิป B โอเคจบแล้วเนาะเดี๋ยวดูทิป A อีกทีนึงอ่ะผมอยากรู้ว่าเอาเฮ้ยรถดับขี่กอกอไม่ได้ด้วยเหรอไปต่อไปต่อว่าจะขี่กอกอมันนะเดี๋ยวดูทิป A ก่อนเวลาผมใช้เวลาการขี่660กิโลใน14ชั่วโมงโอ้ย14ชั่วโมงนะครับกับ45นาทีประมาณนั้นก็จะวิ่งได้ประมาณ660กิโล14ชั่วโมงเลยวะโอ้โห600โลวิ่ง14ชั่วโมงเลยวะส่วนใหญ่ก็คงจะแบบรถติดซะมากนะครับขี่ในเมืองเนาะมันก็จะได้เวลาเยอะกว่ากิโลเนาะอะไรประมาณนั้นโอ้โหร้อนจริงว่ะร้อนจริงร้อนจังเลยโอเคดูทิป B ทิป B เดี๋ยวก็ดูไปแล้วทิป B ขี่มา 3.3 ชั่วโมง44นาทีนะครับ100กว่าโล160กว่าโลแล้วก็ต่อไปดูเล้งแล้วน้ำมันที่เหลือยังเหลืออีก213กิโลนะครับอุณหภูมิก็ยัง38องศานะร้อนมากเมื่อวันเสาร์ที่แล้วผมได้เสาร์ไหมเสาร์เย็นเนาะผมก็ได้ไปตรงบอกชื่อร้านเลยแล้วกันจริงๆก็ไม่ได้เสียอะไรกับแกนะแต่ก็ก็ไปใช้บริการร้านแกแค่นั้นแหละเพราะเราจ่ายตังค์แกแล้วสามารถพูดชื่อร้านได้ จริงป่าวะก็ร้านของอะไรจะเรียกว่าอะไรอ่ะในนามของพี่โจอินดี้ปะผมก็ไปเปลี่ยนนะตัวยางแท่นเครื่องนะครับก็ไปเปลี่ยนมาในราคา 1,400 บาทก็จะเป็นอย่างแท่นเครื่องฟอร์ซ่านะครับแต่ตรงรูล่างอ่ะผมก็ไม่ได้ถ่ายมานะมันก็จะเป็นอะไรนะยูนิเทนนิดนึงนะเพื่อให้มันไม่ให้ตัวมาก
ก็เปลี่ยนยางแท่นเครื่องมาแล้วอาการที่ผมบอกว่ามันสะท้านขึ้นเท้านะครับหายปิดทิ้งเลยครับเออผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นที่ยางแท่นเครื่องนะแล้วก็อาการย้อยก็หายไปหมดเลยเวลาเข้าโค้งที่มันเสียวๆนะครับโค้งเสียวอะมันก็หายไปหมดเลยครับก็รู้สึกรถตึงกว่าเดิมพอสมควรเลยแล้วก็รถพี่คันเขาใส่คัสทองแดงด้วยนะเขาเปลี่ยนยางแท่งเครื่องกับคัสทองแดงก็ผมยังไม่ได้ลองนะรถแกแต่แกบอกโอ้โหแม่งคนละเรื่องอะคัสคาร์บอนเลยแล้วคัสคาร์บอนแกหมดแล้วไงหมดสภาพแล้วโอ้คนละเรื่องเลยอะโอ้ขี่โคตรมันอะไรเงี้ยคันทองแดงเป็นแบบ VIP แล้วนะโดนเป็นเท่าไหร่ไปแล้ว 1,600 มั้งเออวันนั้นคัน VIP อะไรของแกก็รู้สึกว่าเนื้อผ้ามันก็จะเต็มเยอะหน่อยอ่ะยาวหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับคัน VIP เขาเรียกกันตอนผมนี่ไม่สะท้านแล้วผมแบบสบายใจขึ้นมากอ่ะตอนแรกผมนึกว่าเป็นเพราะการประกอบเครื่องนะพอเปลี่ยนยางแท่นเครื่องอันเดียวเลยคือมันส่วนใหญ่จังหวะมันพังมันจะพร้อมกันอย่างเงี้ยแหละรถพังใช่ไหมแล้วอยู่ๆประกอบรถเสร็จอ้าวรถทำไมสะท้านวะสะท้านมากนะสะท้านแบบจนแบบสั่นจนเขาเรียกว่าสะท้านจนเหน็บกินได้อะถ้าขี่อันแรงๆนะผมก็เฮ้ยมันเกิดจากอะไรวะผมก็เฮ้ยหรือว่าพอเราเปลี่ยนชาร์ปมามันอาจจะไม่เข้าที่หรือเปล่าผมก็ลองค่อยๆขี่แล้วกันไม่อยากให้มันตรงสะท้านนะตอนแรกมันก็ 6,000 รอบมันรถมันก็สะท้านแล้วพอเอาใช้ไปสักพักมันก็เริ่มยืดออกไปเป็น 6,500 รอบถึงจะเริ่มสะท้านตอนหลังก่อนหลังสุดครั้งล่าสุดอ่ะก่อนที่จะไปเปลี่ยนยางแท่นเครื่องนะครับก็ประมาณ 7,000 รอบเนาะมันถึงจะแบบค่อยจะสะท้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็สงสัยมันแบบรอให้มันเข้าที่ก่อนหรือเปล่าแต่พอไปเปลี่ยนยางแท่นเครื่องมาลองซัดเลยไม่มีสะท้านสักนิดผมว่าจังหวะพังมันก็พังพร้อมกันเนาะทำให้เราไล่อาการยากนะครับแบบนี้ครับทุกอย่างมันไม่มีเรื่องบังเอิญอย่างที่ผมเคยบอกนะครับผมอากาศร้อนๆนี่รถวิ่งดูตึงๆนะไม่ค่อยออกแต่ตั้งแต่ทำมาใหม่นี่ผมยังไม่เคยบิดหมดบ่อเลยนะครับเพราะรถรันอินอยู่ฮะเนี่ยอันนี้อยู่ 6,000 รอบเราประมาณ123เดี๋ยวเราต้องแวะโลตัสนี่หว่าโอเคอย่าลืมเตือนกันหน่อยนะเดี๋ยวบอกใครเนี่ยบอกตัวเองนะครับว่าอย่าลืมเตือนเพราะผมเป็นคนขี้ลืมถ้าไม่พูดย้ำอย่างนี้ก็ลืมครับเดี๋ยวจะแวะโลตัสไปซื้อของนิดนึงอะไรประมาณนั้นตรงฟิวเจอร์นะไปตรงนั้นแหละมันมีร้านอยู่ร้านนึงเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันที่นั่นแล้วกันโอ้ร้อนขามากตอนนี้ก็มีอะไรอีกอะที่ไปทำมาแล้วอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับลืมหมดแล้วเนี่ยตอนนี้นึกออกอยู่อย่างเดียวนะแต่ผมว่าอยากเปลี่ยนลองเปลี่ยนคัสทองแดงมากเลยโอ้ไม่ไหวว่ะเปิดชิลหน้าก็ไม่ไหวนะปิดชิลดีกว่าขี่อยู่ในหมวกกันน็อกยังเย็นสบายกว่าลมร้อนมากอ่ะ
ตอนนี้ที่หน้าปัดรถนะครับ40องศานะครับไม่ธรรมดานะครับประเทศไทยผมว่าไวรัสมันตายที่เกี่ยวอุณหภูมิเท่าไหร่นะผมว่าคนจะตายก่อนนะครับตอนนี้ร้อนขนาดนี้โควิดมันทนได้กี่องศาเนาะผมจำได้ว่า50กว่านะครับ30นาทีด้วยนะอันนี้40กว่าคนยังไม่ไหวแล้วนี่40องศาโอ้บ้าไปแล้วกลางถนนนะฮะโอ้ไม่ใช่น้อยเลยโคตรร้อนครับแล้วผมว่ายกกิ้วขึ้นสุดด้วยลมไม่ได้ตีตัวนะยิ่งร้อนไม่กันใหญ่เลยผมมา500รอบอยู่ที่ประมาณ130นะครับก็ขอทำเวลานิดนึงร้อนจัดนะครับร้อนจัดน้องไปแล้วครับผมบิดแค่ครึ่งคันเร่งพอแล้วเลี้ยงมาที่ 6,000 รอบกว่าๆเนี่ยยังเหลืออีกนะเนี่ยยังเหลืออีกแต่ไม่บิดแล้วพอเดี๋ยวรถพังนะขอรันอินให้จบๆจริงๆก่อนแต่ช่วงนี้ผมก็เริ่มจะเร่งเครื่องขึ้นมาพอสมควรแล้วแหละมาโคตรใหญ่โอ้เหลืองเราขี่ช้าไปฮะเหลืองโอ้โหไม่มีล่มให้หลบเลยอ่ะมีล่มให้หลบเลยร้อนสุดๆนะฮะร้อนสุดๆโอ้โหไม่มีล่มเลยลองกระแทกออกให้ดูไหมไม่รู้ล้อฟรีเปล่านะกลัวล้อจะฟรีไม่รู้คัทจะจับอยู่เปล่าผมกลัวคัทจะลื่นมากกว่าเขียวแล้วผมกระแทกออกให้ดูเนี่ยครับไม่ดีอ่ะก็ไปกดปิดข้างๆกันสงสารรถอากาศร้อนอย่างนี้จะไปเค้นมันเลยวันนี้ทอดลั่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเราตัดเราต้องออกซ้ายตรงนี้ก็มุดไปก่อน
ทางน้ำมันแต่ตอนนี้คือแบบรถมันค่อยไปค่อยมานะผมก็เลยใช้สมาธินิดนึงคือรถมันค่อยไปค่อยมานะตรงนี้วุ่นวายมากนี่ฮะโอ้ยเนี่ยเบรกอันนี้เห็นไหมมันแป๊บเลยกลัวลื่นจังเลยผมไปถามยางไออาร์ซีมานะไออาร์ซีอะไรนะแซดๆอะไรสักอย่างราคาอยู่ 3,200 เองหน้าหลังไม่ได้แพงเลยราคานะจับต้องมากเลยนะครับจริงๆผมมองว่ายางล้อรถมอไซค์เล็กแค่เนี้ยไม่ควรแพงอยู่แล้วอ่ะแล้วจับเนื้ออย่างแล้วมันโอ้นี่มากอยากลองเลยเนี่ยก็เลยเดี๋ยวต้องลองซะหน่อยให้มันเข้าตรงนี้ได้ว่าทางเข้านี่ไงโอเคผมจะถึงโลตัสแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อของนิดนึงเธอนะฮะมอไซค์จอดไหนวะเข้าตรงนี้ไปทางไหนวะกลับรถกลับรถน้ำมอไซค์นี้ปะที่จอดรถมันอยู่เนี่ยใช่วะนี่ที่จอดรถมอไซค์ตรงนี้นี่เราก็เข้าไปจอดในนี้นะครับจอดกันตรงนี้แหละกินทีกันมั้ยเนี่ยเอาให้ถูกเลนนะโอเคถึงละโอ้ยโอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะมาคุยกันนิดๆหน่อยๆเนาะเดี๋ยวผมมีของเล่นมาฝากมาให้เล่นอีกแล้วกำลังรอของเนาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะรับรองมีของเล่นใหม่มาอีกแล้วอัปเกรดตัว New Forza นะครับโอเคชุดอัปเกรดอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามเนาะไปแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทำธุระก่อนบ๊ายบาย